ไทยจำสถาปัตยกรรมสมัยยุยาตอนต้นได้ปะ่ะน่ะนึกถึงสมัยยุยาตอนต้นเด็กๆต้องนึกถึงอะไระจำได้ไหมจำได้ไหมจะมีสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่นะครับสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมรูปแบบประสาทในวัฒนธรรมของแล้วก็มีการผรสมผสานพัฒนาขึ้นมานะครับพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตัวบางคนก็เลยไปพยายาม พยายามจะเชื่อมโยงว่าเนี่ยคือการพัฒนาของงานศัพท์รมไทยนะครับแต่ความจริงมันก็มีอิทธิพลของของความเป็นของ o r i g i นอลผสมผสานอยู่นะครับก็เกิดพระพุทธปางขึ้นมาจัจะใช้คาว่าพุทธปางเนาะพุทธปางกับประสาตนีคอนเซปต์เนี่ยต่างกันแต่อิทธิพลรูปแบบมันอาจะเหมือนกันนะมันมันส่งเข้ามานะครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆริเนี่ยมันมันคนละคนละเพสร์นะครับประสาทนีเทวาลัยของเทพเจ้าในขณะที่พุทธปางนี่สร้างเป็นประธานของ ของวัดต่างๆแล้วก็อุทิศกับุทธศาสนานะครับถ้าสมัยยุทยาตอนต้นเนี่ยพุทธปางใหญ่มากนะครับจะสูงใหญ่ถ้าเราจําได้ว่าเขาจะทําฐานให้มันสูงแล้วก็จะมีการทํากล่มข้างในนะครับเ <c oughs> พือ่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพือ่อบรรจุสิ่งของต่างๆที่ถวายแดุ่ทธศาสนา <c oughs> แล้วก็อีกในยะหนึ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งในการสร้างวัดขนาดใหญ่ในสมัยยุทยาตอนต้นนะครับก็คือว่าสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่บุรษพกษัตริย์ นะครับนะเด็กๆจําจําไอตัวไอเดียนีไว่าจดจดลงไปในสมุดสเก็ตก็ได้นะครับสมุดสเก็ตที่เขียนรูปไปด้วยจดไปด้วยนะครับจดเยอะๆจะได้จําได้นะครับดังนั้นเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเพื่ออุทิศให้กับถวายแด่บุรพภษัริย์ที่สวรรคตคไปแล้วมันก็คือคติเดียวกับที่ที่ขอมเคยทำนะครับถ้าย้อนความเป็นเมื่อคราวที่แล้วการเรียนประสาทวันอ๋อคือการสร้างปราสาทหินเนี่ยมันก็มี2องในยะ หลักๆที่เราที่เราเราคุ้นเคยกันก็คือหนึ่งคือสร้างให้กับมันพระบุรุษนะครับหลังจากที่กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชก็สร้างให้กับกษัตริย์องค์เก่าที่เป็นพระราชบิดาแล้วก็สร้างให้กับวงศาพนายาต่างๆที่เป็นเป็นปู่เป็นย่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับกับอีกนายะ่านั่งเพื่อซัพพอร์ตถึงอำนาจในการปกครองณอา,าจาักรของพระอ,องค์นะครับซึ่งมันก็ยังมีสองวัตถุประสงค์หลักๆที่เราเห็นอันนั้นคือในตัวปราสาทขอมในยุทธยาก็จะเป็นลนักษณะนี้เหมือนกันครับ ถ้าที่อาจารย์ศึกษาดูเนี่ยมันก็จะมีการสร้างสัานาสถานต่างๆเพื่อสพอร์ตในในใน power ของของของกษัตริย์นะครับดังนั้นสถาปัตยกรรมมันคือตัวตัวสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับของพระราชอำนาจของกษัตริย์ในสมัยสมัยนั้นดังนั้นถ้าสถาปัตยกรรมนี้มีการสร้างใหญ่โตโอลาน,นก็สะท้อนถึงอำนาจของกษัตริย์ที่มีการปกครองที่อาจจะมีมี power ที่สูงพอที่จะสามารถสร้าง สาสตร์อ่าสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับนะก็คือแสดงถึงอ่า,อาเขาเรียกว่าขอบเขตอาณาเขตอะไรต่างๆของพระอ,องค์อย่างเงี้ยนะครับนะเรามาที่สมัยยุทยาตอนกลางวันนี้เราจะมาที่สมัยยุทยาตอนกลางนะครับไล่ตั้งแต่จนจะเขียนไว้ตั้งแต่สมเด็จพระบรมตายโลกนาถนะครับจนถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับนะเพื่อให้เห็นเป็นเป็นเป็นช่วง ให,ให้ให้ชัดเจนทีนี้เรามาดูในไทม์ไลน,นข์ของของราชวงศ์ของยุทธยาซึ่งเราเห็นใน,ในสไลด์นี้ไปแล้วล่ะนะครับเราจะเห็นว่าในยุคต้นเนี่ยจะมีสองราชวงศ์ที่ผัดเปลี่ยนขึ้นมาก็คือราชวงศ์อู่ทองถูกไหมครับกับราชวงศ์สุพรรณภูมิอันนี้สลับกันสลับกันขึ้นมานะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกน,น,นาจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับราชวงศ์สุพรรณภูมิโอ่งเคยไปปกครองเมืองเหนือ เคยไปปกครองเมืองเหนือแล้วก็เคยมีเขาเรียกว่าสงครามเนาะสงครามในเรื่องเขตแดนต่างๆของอาณาจักรตอนบนนะครับก็คือทางสุขโขทัยแล้วก็ทางล้านนาด้วยนะครับดังนั้นก็ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงไอช่วงโอเวอร์แลกกันก็จะเห็นว่ากองทัพยุทธยาก็จะเริ่มมีบทบาททางทางดินแดนทางภาคเหนือตอนล่างก็คือแถบสุขโขทัยละ นในสมัยนี้สุขโขทัยเริ่มเสื่อมอํานาจลงแล้วยุทธยาเริ่มเข้าไปมีบทบาทแทรกซึมทางการเมืองมากขึ้นถามว่ามีกษัตริย์ปกครองไหมมีนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าก็มีการเชื่อมสัมพันธ์ทางการการแต่งงานนะครับก็จะมีเครือญาติต่างๆเจ้าหญิงมาแต่งงานกับเจ้านายในยุทธยาอะไรอย่างงี้นะครับก็เริ่มมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเกิดขึ้นดังนั้นะยุทธยาก็เริ่มกลืนกินสุขโขทัยเข้าไป นะครับโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญระหว่างทางภาคกลางกับภาคเหนือก็คือเมืองพิซโซนะครับหรือเมืองสองแควนะครับมันก็จะมีประวัติว่าในช่วงเวลาหนึ่งสมเด็จพระบรมตรโลกนาถก็เคยไปประทับนะครับอยู่ที่เมืองพิซโซเหมือนกันนะฮะมีการพบสานสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมตรโลกนาถเกิดขึ้นเช่นกันนะครับรวมถึงนะครับในถ้าถ้าเราจําได้นะครับที่เมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยนะมันจะมีพระปรางองค์ใหญ่ๆที่จันเคยเคย เคยให้ดูในสมัยสุขโขทัยนะครับที่บอกว่าสร้างขึ้นสมัยยุทธยานเนี่ยนะครับก็รัะาศาลก็เชื่อกันว่าพระปรางอ,องค์นั้นนะครับสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมตายลกหนานเนี่ยปกครองอยู่บริเวณแถบหัวเมืองทางทางภาคเหนือตอนล่างนะครับก็เป็นต่อปรางยุทธยายที่มีลักษณะที่โดดเด่นนะครับเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการคาน้ำนาจของนาลนาที่จะเริ่มที่จะมีบทบาททางบริเวณพื้นที่แถบสุโขทัยมากขึ้นนะครับมันก็กลายเป็นเรื่อง ปัจจัยทางการเมืองนะครับที่ส่งไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมในนั้นนักประวัติศาสตร์ก็เลยจะบอกว่าถ้าเราเห็นพระปางในสมัยยุยาตอนต้นนะครับพระปางขนาดใหญ่เนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของขอบเขตอาณาจักรของสมัยยุยานะครับถ้าเราเห็นเจดีย์พุ่มข้อบินมันก็คือขอบเขตสัญ,ญลักษณ์ของของเมืองสุขโขทัยอย่างนี้นะครับดังนั้นมันก็จะเอาสถาปัตยก,กรรมเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะเรามาดูในในไทม์ไลน์นี้เราจะเห็นว่าจะมีจะมีอ๋อ ลำดับเนาะของของกษัตริย์ในการปกครองอยู่เยอะนะครับนะมีลำดับเนี่ยนะครับสมเด็จพระรมาชาที่สองอ่าที่หนึ่งพระรามาธิบดีที่สองนะครับนะแล้วก็จะมีหลังจากพระบรามาธิบดีที่สองเนี่ยก็จะเริ่มมีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอยุธยานานที่สุดนะครับมีระยะเวลาสี่สิบกว่าปีนะครับปกครองนานมากพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยน นะครับเรียกง่ายๆว่าระบบทางการเมืองต่างๆเนี่ยเริ่มจะพอกษัตริย์องค์เก่าสวรรคตรนะครับองค์ใหม่ขึ้นมาปุบ๊บก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นนะครับหนึ่งอย่างเช่นในสมัยหลังของพระชัยราชาเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรียกง่ายๆว่ากษัตริย์ที่ขึ้นของราชขึ้นของราชได้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะเนื่อง,งจากว่าเป็นเป็นเด็กแล้วก็จะถูกโค่นล้มลงมาแล้วครับมีการสําเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันต่างๆนะครับถ้าเราดูในในเรื่องอ ตำนานของพระสุริโยไทยที่ท่านมูฮสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีการผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนแผ่นดินอยู่นะครับในสมัยนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยในสมัยพระรัฐาที่ราชนะครับนะรบพระรัฐาที่ราชนี่ถูกพระชัยราชาสําเร็จโทษพอพระชัยราชาสวรรคตเสร็จนะครับก็มีพยยอดฟ้านะครับขึ้นมาซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยชาวศรีสุดาจันทร์นะครับก็มีบทบ,บาททางการเมืองนะครับแล้วก็สาเร็จโทษพยยอดฟ้านะครับแล้วก็เอาพันปุตสีเทพ หรือขุนวรวงศ์ขึ้นมาเป็นเป็นกษัตริย์ประมาณ40กว่าวันนะครับก็โดนขุนนางต่างๆโค่นล,ล้มแล้วก็ให้พระมหาจากักรพรรดิขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับในนี้เราก็ดูดูในในในไทม์ไลน์นนนลของพระพยน์เลยนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมของของ,ของการเปลี่ยนแปลงรัชสมัยในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งมาถึงในสมัยพระมหินนะครับซึ่งพระมหินเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุทธยาเสียกุมกับเบเยงนองครั้งที่1นะครับนะมันก็มีเรื่องราวสอรี่ที่สําคัญ นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นพระมหาธรรมราชานะครับถ้าใครจําไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าในตํานานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยพระมหาธรรมราชาก็คือพ่อของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับที่แสดงโดยชัดชัยเป่งพาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าดูใน,ในในหนังของท่านมุยนะครับก็จะเป็นกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การการเป็นรัฐอาณาจ,จักรหนึ่งเออเขาเรียกว่าเป็นประเทศสลาศหนึ่งขององค์สวัสดีในสมัยบะเยงนองนะครับก็ เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่นะครับจากราชวงศ์สุพรรณภูมิกลายเป็นราชวงศ์สุขโขทัยเพราะว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นมีเชื้อสายมาทางทางแถบเมืองที่สันุโลกนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์สุขโขทัยดังนั้นหลายคนอาจจะสงสัยพอศึกษาประวัติใหม่ๆก็จะเริ่มงงว่าทำไมมันมีราชวงศ์สุขโขทยัยมาอยู่ในยุทธยะวะนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังตอนแรกในช่วงสมัยสมเด็จพระบรมไตรเนี่ยก็จะมีการแบบแต่งงานกับเจ้าหญิงในแคว้นเมืองเหนือแล้วก็ สัมพันธ์ทางคือญาตินะครับจนกระทั่งก็เลยกลายเป็นเชื้อสายที่มีการมามีบทบาทในยุทธยานะครับนะดังนั้นปรเยงดองก็ให้พระมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นพนเรศถ้าเราดูในตำนานสมเด็จพนเรศวรเนาะถ้าใครเคยดูผ่านตาก็็นเป็นพนเรศพนเรศสวรรคโคตก็เป็นพระเอกานะครับพอพระเอกาเสร็จก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกนะครับในสมัยเจ้าฟ้าสรีสวภาด นะครับก็จะคลองราดได้ไม่ไนานแล้วก็ถูกพระเจ้าทรงทมปฏิวัตินะครับดังนั้นเราจะเห็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสมัยอยู่ในสมัยยุยาตอนกลางเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นะมันก็จะอาจจะสะท้อนกับตัวสถาปยกรรมด้วยบางส่วนนะครับดังนั้นะรเราจะไม่พบสถาปยกรรมที่มีขนาดที่แบบใหญ่โตโอลานแบบเหมือนสมัยยุยาตอนต้นมากนักนะครับเราก็จะเจอเต็นแบบสถานฐานที่มันมีขนาดพอสมแบบขนาดย่ยอมย่อมนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มาก น,นั่นอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอยู่ในช่วงภาวะติดพันธางสงครามด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปกครองเปลี่ยนราชวงศ์เนี่ยเ,เปลี่ยนกษัตริย์เนี่ยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับนี่คือสมัยยุยยาตอนกลางก็คือในสมัยสมเด็จพระอาทิตย์ยวงนะครับก่อนที่จะกลายเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งชื่อว่าราชวงศ์ปราสาททองซึ่งมันจะเป็นสมัยยุธยาตอนปลาย นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้จะพยายามจะเกิดให้เห็นภาพรวมก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเล่าให้ฟังแลนน้วจงหงกมันจะมีสอรี่ทางประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องที่ที่อยากเล่าให้เด็กๆฟังนะครับเด็กๆจะได้ประติดประต่อเรื่องราวนะครับแล้วก็จินตนาการถึงว่าในสมัยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดแฟกเตอร์อะไรที่ทําให้เกิดสถากรรมลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับรูปแบบสาากรรมถ้าเมื่อกี้จพูดไปนะครับ หลักๆของสมัยยุยาต้นคือพระปรางขนาดใหญ่หรือพุทธปรางขนาดใหญ่นะครับสมัยยุยาตอนกลางเนี่ยสถากรรมที่มีบทบาทและมีความสําคัญมากก็คือเจดีนะครับมันต่างกันต่างกันเลยเห็นไหมนะครับมันอาจจะมีการสร้างพระปรางอยู่ในช่วงสมเด็จพระบรมต,ตายุกนธาแต่ว่าก็ไม่ได้พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับความนิยมในการสร้างมากมายเหมือนในยุก,ก่อนนะครับแต่กลับมาเปลี่ยนเป็นพุทธเจดีแทนนะครับดังนั้นพุทธเจดีบางคนก็บอกว่านํามาจาก อิทธิพลมาจากสุขโขทัยที่มันมามีบทบาทในในเรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆในยุทธยานะครับเราจะพบว่ามีการสร้างเจดีย์ที่เป็นเจดีย์แบบทรงระฆังกลมปรากฏอยู่ในเมืองอุทย,ยาเนี่ยหลายหลายแห่งเลยนะครับบางแห่งเนี่ยอย่างเช่นที่นี่นะครับก็คือที่วัดมหาเหยงเนี่ยจะพบว่าจะมีการนำปฏติมาการรมรูปช้างนะครับมามามาล้อมที่ที่ฐานด้วยเห็นไหมครับเราจะเห็นเห็นไหมครับเราจะเห็นช้างล้อม นั้นถ้าเราเห็นช้างล้อมปั๊บเนี่ยเราก็จะจินตนาการได้เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะได้อิทธิพลมาจากสุโขทัยเพราะสุโขทัยมันสร้างก่อนสุโขทัยได้อิทธิพลมาจากอะไรเราก็ต้องจินตนาการต่อเฮ้ยมันได้อิทธิพลจากลังกานะครับเพราะลังกามันเกิดขึ้นมาลังกาได้อิทธิพลมาจากอะไรย้อนไปต่ออีกมันก็อิทธิพลมาจากอินเดียอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นทอด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 ต่อมามันไม่ได้อยู่ๆมันมาขึ้นมาแล้วมันก็มันก็ผุิดขึ้นมาเลยนะครับน้อยมากที่จะมีลักษณะรูปแบบนี้มันก็ได้อินสปายมาแล้วก็มาปรับ นะครับดังนั้นเราจะเห็นเจดีช้างล้อมเนี่ยในอยุทยาเนี่ยหลายแห่งนะครับไม่ได้แค่ที่วัดมหาเหยงวัดเดียวนะครับคำว่ามหาเหยงนี่มันก็มาจากมหิยังคณะเจดีซึ่งมันมาเป็นเจดีคติความเชื่อของลังกาที่เข้ามาอีกนะครับเวลาเขาตั้งชื่อวัดเขาก็จะตั้งชื่อวัดสอดคล้องกับกับกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่เขารับมานะครับแสดงให้เห็นเลยว่าเขาก็รับอิทธิพลลังกาวงนี้เข้ามานะครับมีบทบาทในสังคม ในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกในสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยช้างเนี่ยยังก็เข้าใจว่ามันอยู่ที่วัดนี้วัดเดียวนะแต่แต่พอสำรวจจริงๆนะครับมันจะมีวัดหนึ่งสมมติมตรงนี้วัดไม่เหยยงจะตั้งอยู่ตรงนี้เนาะนะครับมันจะมีเจดีย์อยู่ตรงนี้ถัดออกไปยังทุ่งนานเนี่ยเลยไปประมาณสักสองร้อยสมร้อยเมตรเนี่ยจะเจอเจดีย์องค์หนึ่งก็ไม่เจดีย์ใหญ่มากนะนะนะแล้วก็เดินไปตะต่อนเข้าไปไม่ได้เป็นทุ่งนานะครับแต่พอหลังๆเขาเริ่มปบขุดอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ก็จะเริ <fit in history> like ่มแบบเข้าไปได้แล้วเขาเคยเข้าไปสำรวจปรากฏว่าไปเจอกเขาเรียกว่าปฏิมากรรมเป็นหัวโหนกของช้างอยู่นะครับหัวโหนกของช้างอยู่อยู่ตัวหนึ่งนะครับจําได้เลยวันนั้นไปเห็นแบบโหตกใจมากแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนไว้นะครับแต่มันเป็นฟิล์มอ่ะมันไม่ได้เป็น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 แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับพอเป็นแบบพอเห็นหัวโหนกช้างปั๊บเนี่ยมันก็ได้ข้อมูลใหม่ว่าอ้ามันก็มีการสร้างเจดีช้างล้อมอยู่หลายองค์มากนะครับในเกาะเมืองก็จะมีการสร้างเจดีช้างล้อมด้วยนะครับ นนี kers, herum, it. Uh, it ้เป right ็นฐานเชียช้างเห็นไหมครับเป็นฐานช้างอยู่ที่วัดมเหยงวัดมเหยงนี่อยู่นอกเกาะเมืองนะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็นเกาะเมืองยุทธยานะครับมันจะมีโบราณสถานอยู่ตรงนี้นะครับในวัดมหเหยงจะตั้งอยู่นี้ในอดีตเนี่ยมันจะมีประวัติอยู่นะครับวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยช่วงยุทธยาตอนกลางไล่ลงมานะครับแล้วก็ในสมัยยุทธยาตอนปลายมันจะมีการการปรบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับแล้วก็ฝังตรงข้ามวัดมหาเหยงจะชื่อวัดบูดีดาวนะครับ ในสมัยยุยาตอนปลายเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยสร้างสาานฐานขึ้นมาใหม่ก็จะปัดปัิสังขอนวัดวัดเดิมเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์สวยงามขึ้นมันก็มีประวัติในเชิงของของการแข่งกันระหว่างพี่น้องสองคนนะครับก็คือพระเจ้าท้ายศักดสมเด็จพระเจ้าบรมโกศไดยงว่าพระเจ้าบรมโกศเนี่ยเนี่ยบุรณะวัดบุดีดาวตอนนั้นพระเจ้าบรมโกศเป็นเป็นวังหน้าในขณะที่พระเจ้าท้ายศักดเป็นคิงบุรณะที่วัดมเหยง คุณน้าก็ไปมันมาแข่งกันให้ทําให้วัดใหญ่โตนะครับเพราะว่าสองพี่น้องนี่แบบเหมือนกับมีมีมีความอยากจะคือเรียกได้ว่าแบบแย่งบัลลังก์กันอยู่ในในในช่วงแรกๆนะครับหนึ่งเดือนกันอยู่นะครับก็ก็เลยส่งในเชิงการสร้างนะครับว่าใครทําได้ยิ่งใหญ่กว่ากันอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมเขาก็ใช้สาวพิการเป็นตัวเป็นตัวบูลลี่กันนะเป็นบัาฟกันนะครับอะดังนั้นวัดกุฎีดาวนี่ใหญ่โตมากเลยนะครับ แต่ในในการสร้างตัวนั้นเป็นวางหน้านะครับแต่ในงานที่วัดมหาิยงนี่เป็นวางหลวงอย่างเงี้ยนะครับก็โชว์โชว์พลังกันนะครับนะอ่ะนะครับ,อนะรบน,อนอกจากนี้เนี่ยพอมีช้างล้อมเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าช่างยุยาการมีการรับมีการพยายามที่จะสร้างสรรค์ให้มันมีลักษณะดเด่นเป็นของตัวเองนะครับจากปฏิมากรรมรูปช้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปรากฏให้เห็นปฏิมากรรมรูปสัตว์อื่นนะครับทีนี้การจะนําสัตว์อื่นมาประดับในในเจดีย์เนี่ย คงเอาปฏิมกรรมรูปเป็ดล้อมมันก็คงดูแล้วมันก็ตำมุตามิไปนะครับก็ต้องหาสัตว์ที่มันมีเป็นสัตว์มงคลนะครับซึ่งสัตว์มงคลปร,ประกอบไปด้วยอะไรถ้าจําได้คือช้างมา้าโคสิงห็นไ,ไหมครับม้าล้อมเจดี JD, ม้าล้อมมันก็ดูเป็นแบบดูเดินทางไปหน่อยนะนะเจดี JD, โคล้อมก็ไม่ไม่ไม่ได้สัมพันธ์กับคติอะไรใดๆของของแบบในเรื่องของ ทั้งทางศาสนาแล้วก็ทางการปกครองนะครับก็ดูดูแบบดูอาจจะดูเป็นเทวลัยไปหน่อยก็ได้นะครับก็เลยเลือกสิงนะครับเพราะสิงมันมีความสัมพันธ์ในเชิงของความเป็นถ้าเราเห็นสิงเนาะนะครับมันคือสัญลักษณ์ของความเป็นอำนาจดังนั้นเนี่ยมันโชว์ให้เห็นเลยครับว่าอายุธยาเนี่ยเป็นเป็นราชธานีหรือเป็นศูนย์กลางของของเมืองสําคัญในภูมิภาคนี้ ะครับดังนั้นตัวสาวิกรรมมันจําเป็นจะต้องส่งถึงฐานะฐานานุส์ในความเป็นเป็นเป็นรัฐที่มีอาาเขตที่ยิ่งใหญ่ดังน,นั้นก็เลือกนําปฏิมาก,กรรมสิ่งนี้มาประดับนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับความนิยมในการสร้างอย่างแพร่หลายนะครับเจดี JD สิงล้อมที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งอยู่แค่สองที่ในยุทธยาก็คือที่หนึ่งก็คือภาพนี้ก็คือที่วัดธรรมิกราชนะครับ แต่ที่สองก็คือที่วัดแม่นางปื้มเขาจะเรียกว่าวัดแม่นางปื้มนะครับตั้งอยู่ข้างนอกข้างนอกเกาะเมืองนะครับถ้าวัดแม่นางปื้มเนี่ยศึกษาประวัติไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็จะเชื่อมโยงตำนานเกี่ยวกับการเสด็จประพาสของสมเด็จพระนเรศวรว่าถ้าถ้าจาในซอรี่ของที่ในเรื่องของที่ตอนที่ท่านมุ้ยสร้างขึ้นมาจะมีตอรี่หนึ่งที่พระนเรศเสด็จประพาสทางโฉลมาตแล้วก็ฝนตกนะครับแล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ย ซึ่งเป็นคุณยายตาบอดเนี่ยพาพระนเรศข,ขึ้นบ้านแล้วก็เลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เช็ดแบบเหมือนกับให้ให้ที่พักตอนที่ฝนฝนฝนตกอยู่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพระนเรศก็เสด็จกลับกลับกลับวังนะครับพอรุ่งขึ้นก็มาปรับปรุงบ้านคุณยายแล้วก็มาปรับให้กลายเป็นสร้างวัดถวายก็เลยรเรียกว่าวัดแม่นางปือ้ออันนี้เป็นตำนานนะครับที่เขาเขาเขาเล่านะครับซึ่งมันก็จะไม่มียังไม่มีหลักฐานใดๆที่บุ ระบุชัดนะครับว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศนะครับแต่ก็จะพบว่ามีการนําเจดีสิ่งล้อมเนี่ยมา,มาใช้นะครับยังไงก็ไปหาประวัติเพิ่มเติมดูนะครับอ่ะนะครับอาลินี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่จย์พรีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าในสมัยยุยาตอนกลางเนี่ยระบบการปกครองมันเปลี่ยนนะครับมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ให้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นลักษณะ ของของศูนย์กลางนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีมีการปกครองแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าบรรดาบรรดาลูกลูกทั้งหลายก็ไปปกครองตามหัวเมืองถ้าจาได้นะครับตอนในในสมเด็จพระนครินทราที่าดเนี่ย <c oughs> ก็จะมีลูกไปปกครองตามเมืองต่างๆเช่นใช้นาเช่นสองแควอะไรพวกเนี้ยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเสด็จลงมาในการที่จะที่จะเอ่อเหมือนกับมาปกครองต่อจาก จากพ่ออะไรเงี้ยพอพ่อสมรรถพจนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพอในยุคสมเด็จพระนรทรตายลกกนาเนี่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นแบบมีเรื่องการจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานนะครับเป็นแบบจตุสดมนะครับก็คือมีมีกรมต่างๆนะครับในการดูแลเวียงวางคังนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มมีการจัดระบบในการปกครองที่ที่ที่เป็นระบบขึ้นนะครับมีเมืองลูกหลวงมีเมืองมีเมืองต่างๆที่เป็นเหมือนกับจุดซับพอร์ตนะครับในการที่จะ อ่าซัพพอร์ตอำนาจจากส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะส่งคนไปปกครองอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนนะครับรวมถึงเนี่ยแต่เดิมตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อ่าเป็นพระราชวังหลวงเก่าที่มาตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับเพราะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเสด็จจากตรงบริเวณตรงนี้ย้ายเข้ามาดนตรงนี้แล้วก็สร้างพระราชวังนะครับ เรายังเห็นหลักฐานของกำแพงวังของของพระเจ้าอ,อุทองอยู่หนึ่งๆนะครับถ้าใครเดินไปแถบแนั้นเนี่ยมันจะมีกำแพงหนึ่งอ่าเขาเรียกว่ากำแพงวังตรานะครับมันจะเป็นแนวแนวแนว,แนวอยู่นะครับแต่ก็ไม่สูงหรอกนะครับเป็นแนวติดพื้นอยู่นะครับก็าอาจจะเป็นหลักฐานส่วนหนึง่งว่าตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นพระราชวังเก่าของพระเจ้าอ,อุทองนะครับทีนี้เนี่ยสมเด็จพระบรมตายลกหน้ากลับมานะครับก็มาเปลี่ยนโดยการย้ายนะครับย้ายพระราชวังนะครับจากพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงพระ ตร,ตรงเดิมตรงนี้นะครับย้ายขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับเป็นพื้นที่สีแดงตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้พื้นที่ตรงนี้นะครับที่เกิดเป็นวังเก่าเนี่ยสร้างเป็นวัดขึ้นมาวัดหนึ่งครับก็คือวัดพระศรีสันเพชรวัดนี้ก็เลยกลายเป็นวัดประจําพระราชะวังรมาตั้งแต่บัดนั้นนะคระ <c oughs> ับนะมาตั้งแต่แบ,บัดนั้นนักคติการสร้างวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นคติหนึ่งที่ถ้าสืบค้นไปแล้วเนี่ยเราจะพบเลยว่ามันเป็นคติที่รับมาจากของแบบเต็มเต็ม นะครับย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ของขอมโบราณในเมืองพอระนครในบริเวณพระราชวังหลวงของของเมืองพระนครโดเนี้มันจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับนะตรงบริเวณตรงนี้มันจะมีปราสาทปราสาทอยู่หลังหนึ่งนะครับชื่อปราสาทพิมานอากาศและตรงนี้เป็นพระราชวังหลวงปราสาทพิมานอากาศนะครับถ้าใครใครจำได้อาจารย์จะชอบพูดตลอดว่ามันม,มีบันทึกของชาวจีนโจต้าควรที่จะบอกว่ากษัตริย์ขอมจะต้องมามาสมสู่กับนางนาคอยู่ที่ ปราสาทพิมานอากาศเป็นประจาทุกคืนในความหมายที่โจต้ากวลเขาเขียนเนี่ยเขาก็เขียนตามคําบอกเล่าของชาวบ้านนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีการสมสู่อะไรแบบอย่างที่คิดหรอกมันคือการกลับไปกราบไหว้บรรพบุรุษนะครับดังนั้นการสร้างปราสาทพิมานอากาศเนี่ยก็คือปราสาทบรรพบุรุษของกษัตริย์ขอมที่จะต้องมากราบไหว้บวงสรวงก็คือเป็นเทวไลประจําในพระบรมราชวังทีนี้ยุทธยาเนี่ยนะครับเป็นยุทธยาเนี่ยเข้าไปตี เมืองพระนครได้ในสมัยเจ้าสัมพยาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นพระราชบิดาของของพระสมเด็จพระบรมไต่ลกนานครับก็น่าจะมีอิทธิพลบางอย่างจากขอมนี่เข้ามาสู่ในการจัดการเรื่องการสร้างสถานที่ต่างๆในในยุทธยาพอสมควรนะครับก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคติการสร้างวัดในพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็เลยมาจากตัวตัวเมืองพระนครน,นั่นแหละนะครับแั้นัว่าพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นวัดที่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐินะครับของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูแลเดี๋ยวค่อยค่อยขยายถึงจุดประเด็นนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นวัดประจําพระราชวังนั้นก็เกิดบางคนก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษานู่นนี่นั่นก็คือเป็นวัดในวังนั่นแหละนะครับนะและพระราชวังก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปนะครับจาก บริเวณที่เดิมที่อยู่ตรง,ตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปสู่ทางทิศเหนือนะเห็นไหมครับจนจนปัจจุบันเลยนะครับนะนอกจากนี้ในสมัยต่อมาเนี่ยในช่วงหลังๆก็เริ่มมีการปรับระบบอีกนะครับว่างหลวงเนี่ยนะครับสมมติสมมตินะครับในช่วงเวลาเดิมก่อนหน้านี้มันจะมีการปกคอรองสมมติอาจาร,รย์วาดแผนที่ประเทศไทยไว้ให้ะะนะครับยุทยาอยู่นี่ใช่ไหมขยายความใหม่นะครับเราเขาจะส่งคนไปปกคอรองตามหัวเมืองต่างๆอย่างนี้อ่ะ ส่งคนปกครองไปตามตรงนี้นี่คือในอดีตนะครับนะครับในในสมัยสมเด็จพระนครทธาทิราชถ้าเด็กๆจาได้ก็คือเขาจะพอสวรรคตรปับ๊บบรรดาหัวเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็จะยกทัพเข้ามาเพื่อที่จะมาแย่งบัลลังก์มันก็เกิดการจรลาจนในเมืองนะครับพอนมาในยุคหลังนี่ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดระบบแบบนี้ใหม่นะครับว่าเฮ้ยถ้าคัานจะส่งคนไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นภัยกับ กับตัววังหลวงเองนะครับหรือหลังจากนั้นก็จะอาจจะมีปัญหาอะไรในอนาคตก็เลยเปลี่ยนระบบว่าแทนที่จะส่งลูกไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนะเพื่อเขาอาจจะซ่องสูงมกาลังได้ก็ย้ายกลับมาตั้งพื้นที่พื้นที่หนึ่งอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเมืองหลวงเลยนะครับก็เป็นการตั้งวังหน้าขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นพื้นที่หนึ่งในเมืองหลวงจะได้มีการสอดส่องดูแลได้ว่าในพื้นที่วังหน้าเนี้ย คนที่ปกครองวังหน้าเนี่ยมีการซ่้งสูงกําลังที่จะกระวังหลวงหรือเปล่านะครับซึ่งตําแหน่งวังหน้าเนี่ยก็คือเขาจะมีบทบาทมีอนนานาจรองจากกษัตริย์นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าตําแหน่งชื่อของเขาเนี่ยถ้านในรัตนโก,กสินทร์ก็จะเรียกว่ากรมพระราชวางังบรวรสถานมงคลซึ่งก็จะมีบทบาทมากนะครับ,นะรบ,นะรบดังนั้นเวลามีสงครามวังหน้ากับวังหลวงก็จะรวมกันเพื่อปกป้องราชณาจักร ขอบเขตของเมืองหลวงต่างๆนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีการเปลี่ยนโดยการตั้งวางหน้าขึ้นมานะครับปัจจุบันก็จะอยู่ทางบริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองนะครับพอนอกจากนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นวางอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือวางกลางจะอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวางของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ที่ไม่ได้มีบทบาทในเชิงของการเมืองมากนัก นะครับก็จะเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงอะไรต่างๆ,ๆนะครับเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวงกลางก็ไม่ค่อยมีบทบาททางประวัติศาสตร์เท่าที่ควรมันจะมีอยู่ช่วงเดียวก็คือช่วงที่มีการระบุว่าพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ของอสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาชื่อพระเทียนราชานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แถบนี้แล้วก็ค่อยมาพอขุนนางยกให้เป็นกรรษัตริย์ก็ค่อยย้ายเข้ามาอยู่ วางหลวงอย่างนี้นะครับนะน,ะน,ะนั่นคือลักษณะของตําแหน่งนะครับทีนี้ตําแหน่งวางหน้าเนี่ยเมื่อกี้อจาพูดไปเนี่ยนะครับก็คือว่าตามตามตาม,ตามหลักการจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาสามารถคือกษัตริย์สวรรคตปุ๊บเขาก็จะขึ้นครองราดต่อจัก,กริร์อนันี้คือตามหลักการนะครับแต่ในหลักปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้เสมอไปวังหน้าบางท่านก็อาจจะสวรรคตก่อนบางหน้าบางท่านก็อาจจะถูก คนอื่นโค่นล้มอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะของการที่มันก็ไม่ได้มีการสืบต่อแบบสมูทแบบแบบแบบชัดเจนมากนะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายหลอย่างนะครับหรือบางวังหน้าบางบางทีก็อาจจะพยายามจะกะบฏทำมาหากาัตริย์เลยก,ก็มีเหมือนกันนะครับในบางสมัยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยยุทธยาจนทั้งรัตนโกสินนะครับ แล้วบางหน้ามันก็หายไปในสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะรัชกาลที่ห้ารู้สึกว่ามันนี่แหละมันเป็นประเด็นว่าเอ้มันมันมีการเรื่องอำนาจอะไรต่างๆก็เปลี่ยนระบบจากการที่เป็นวางหน้าเนี้เปลี่ยนเป็นเป็นแบบคาวบรินส์นะครับแบบอังกฤษก็เป็นสมเด็จท็อปเรมโรมอลสาธิราชนะครับอันนี้ก็คือเป็น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 เรื่องของตําแหน่งนะครับนะแั้นทอพเระบรมตายย้ายนะครับย้ายย้ายวัง ไปอยู่ทางด้านสีแดงแล้วก็สร้างวัดพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นวัดประจํานะครับเป็นวัดประจําพระราชวังนะครับเป็นวัดประจําพระราชวังหลวงนะครับซึ่งวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยมันก็ส่งอิทธิพลม,มาถึงวัดพระแก้วที่เราเห็นในกรุงเทพนั่นแหละนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปค่อยมาคุยกันนะครับนะอะนนี่คือวังหน้านะครับหรือวังจันทรเกษมที่อยู่ที่ยุธยานะครับพระตำหนักนี้สร้างขึ้นใหม่นะครับ ไม่ไม่ได้เป็นของเดิมในสมัยที่ยานะครับแต่เจาอยงที่สี่มาบูรณะใหม่นะครับปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวังเจดเกษมนะครับอ่ะเรามาต่อครับในตัวพระราชวังโบราณนะครับในตรงนี้วัดพระศรีสรเพชนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจะคุยเรื่องวัดพระศรีสรเพชก่อนนะแล้วค่อยไปพระราชวังโบราณปิดท้ายนะครับนี่คือวัดพระศรีสรเพชนะครับก็จะมีการสร้างวิหารตรงนี้ครับเป็นวิหารพระศรีสรเพชขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก่อน เราเห็นสิ่งที่เราเห็นของวัดพระศรีสัมพชท,ที่เราจําได้สนิทก็คือเจดีสามองค์ตั้งเรียงกันนะครับนี่เป็นภาพเก่าแต่เดิมนะครับที่ถ่ายขึ้นมานะของวัดพระศรีสัมพชก็คือจําเป็นลักษณะของการที่ออเป็นเจดีที่ซุ่มโสมนะครับพอมาในสมัยของจอมพลปอก็มีการบูรณนะขึ้นมานี่จะ,จะจำภาพของวัดพระศรีสัมพชจากอนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์นะครับถ้าเด็ก ย้อนไปหาคลิป u t u b e ดูนะครับมันจะเขาไปถ่ายวัดเก่าอยู่ที่ยุธยาอยู่ที่วัดพระศรีสรรเพชญนี่แหละเราจะเห็นบรรยากาศของโบราณสถานเก่าก่อนบุรณะมันไม่เหมือนในปัจจุบันเลยนะครับจํจาได้เลยหูหนุมานไปสู้กันอยู่นเจดีสามองค์ที่เป็นโมเดลนะแต่ตอนนั้นเนี่ยโมเดลเจดีสมัยก่อนเราก็คิดว่าโอ้ยเหมือนจริงแต่พอมาดูตอนตอนโตแล้วก็รู้สึกว้ายโมเดลนะครับแต่มันก็เป็นในแต่ละยุคสมัยเนาะ นะอุลตราแมนก็มาอยู่แถวยุธยายดีใจใหญ่เลยนะครับเนี่ยในปัจจุบันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือบุรณะใหม่นะครับอันนี้คือการบูรณะใหม่ขึ้นมาในช่วงยุคข,ของจอมผลปอที่พยายามที่จะสร้างอตัวโบราณสถานให้ให้มันมีความสมบูรณ์นะครับเป,เป็นแนวคิดอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ถามว่าขัดกับแนวคิดในการบูรณะในตัวโบราณสถานในหลักการของสากลไหมขัดอยู่พอสมควรนะครับโบราณสถานประเภทอิฐ ก็จะไม่ค่อยที่จะสร้างการการฉาบปูนใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมักจะแค่ก่อให้ให้มันเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับแต่สมัยนี้ก็คือเอาปูนพอกเลยนะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับแต่นั้นหลักฐานาประวัติศาสตร์มันก็หายไปนะครับในในประวัติเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนาถนะครับนะ ความสาคัญของวัดประศรีสัมพชเมื่อกี้จะเล่าให้ฟังแล้วก็คือเป็นความสําคัญในแง่มุมของการเป็นวัดประจําประจําพระบรมมหาราชวังนะครับวัดมีขนาดใหญ่โตมากผังเป็นสี่เหลี่ยมถึงผ้ายาวไม่ได้หมายความว่าสมเด็จพระบรมตายุวนาสร้างวัดนี้ในครั้งเดียวแล้วเสร็จนะครับพระศรีสัมพชจะประทับยืนอยู่ตรงนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าพระศรีสัมพชนี้เป็นเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่าในอดีตตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา นะครับคนก็จะไปกราบไหว้พระศรีสันเพชรนะครับโดยเฉพาะข้าราชการมันมีบันทึกบันทึกหนึ่งนะครับของในที่ราชการที่หนึ่งบันทึกเอาไว้ในตอนที่พระอ,องค์ท่านยังเป็นข้าราชการอยู่ในกรุงศรีญาณกนะรับันทึกว่าเนี่ยพระอ,องค์ท่านไปกราบพระศรีสันเพชรเป็นประจํานะครับง่ายๆว่าแบบคือเข้าไปวิหารแล้วไปกราบพระศรีสันเพชรเป็นประจานะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ยืนขนาดใหญ่นะครับแล้วพอต่ามานะครับเรามาดูผังต่อนะครับ เขาจะมีเจดีย์เป็นประธานของวัดเห็นไหมครับเขาจะไม่มีพระกลางขนาดใหญ่ละแต่เป็นเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ต่างๆนะครับเราจะเห็นมีเจดีย์เจดีย์และเจดีย์นะครับเจดีย์มีสามองค์นะครับเป็นทรงระฆังกลมชัดเจนนะครับเจดีย์สามองค์สลับกับตัวอาคารนะครับตรงนี้จะเป็นอาคารนะครับเป็นอาคารแล้วก็อาคารนะครับตรงนี้เป็นโมนดบนะครับเรียกอาคารโมนดบนะครับมนดบจะขั้นระหว่างเจดีย์เจดีย์ เอดีทั้งสามองค์ไม่ได้สร้างขึ้นในคลาเดียวนะครับสร้างขึ้นมีประวัติเนี่ยบอกได้ว่าสร้างอยู่ในช่วงสองสมัยสมัยที่หนึ่งก็คือ,อพระรามาธิปดีที่สองนะครับองค์นี้นะครับองนี้นะนะครับถ้าดูจากจากข้อมูลในหนังสือนะครับพระรามาธิปดีที่สองนะครับสร้างถวายแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเป็นเป็นเป็นญาติชั้นสูงเป็นปูนะครับนะก็สร้างให้สมเด็จพระบรมตายโลกนาถ พอต่อมานะครับก็สร้างให้สมเด็จพระราชาที่าชที่สามอน,นนีเน้เป็นพ่อของพระรามาธิบดีที่สองนี่นองค์ที่สองนิ้วคติความเชื่อในการสร้างวัดก็คือสร้างถวายแดบ่บันพบุรุษนะครับแล้วก็จบอยู่แค่สององค์นี้ไว้ก่อนนะครับพอมาสมัยหลังนะครับในราชการของอสมเด็จบรมบราชหนอพุทธางตูนก็สร้างถวายแด่พระรามาธิบดีที่สองนะครับกลายเป็นเจดีย์สามองค์ดังนั้นมันไม่ได้สร้างขึ้นในครั้งเดียวนะครับ นะแล้วพอในตรงบริเวณนี้ด้านหลังตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นบนตกของพระสี่อริยบทซึ่งเป็นคติคล้ายๆกับที่สุโขทัยนะครับแต่ว่าจะรูปแบบจะจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีพระอุโบสถจะอยู่ตรงนี้ครับพระอุโบสถไม่ได้อยู่ในแนวแกนเหมือนในสมัยในสมัยแรกละนะครับแล้วก็จะมีเจดีต่างๆนะครับเจดี JD. วิหารลายต่างๆพวกนี้นะครับตั้งเรียงเต็มไปหมดเลยครับโอ้โเราเดินไปว่าพระศรีสัมพชเราจะเห็นเจดีลายกับวิหารลายเต็มไปหมดนะครับบางท่านก็สันนิษฐานว่าตรงนี้แหละก็คือที่ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระวโรบงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นะครับนะเรง่ายๆว่าก็เป็นสุสานหลวงของกษัตริย์อยุธยาในสมัยนั้นก็ว่าได้นะครับแต่นันว่าพระศรีสัมพชมีความสําคัญมากคติมันเลยเปลี่ยนครับนะครับพอมาตอนเสียกรุงเนี่ย วัดนี้ถูกทําลายใช่ไหมครับจากที่เราทราบในประวัติศาสตร์นะครับก็ถูกฆ่าศึกทํำลายนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็กเจอคนไทยบางส่วนอีกก็เหมือนกันก็ขุดอ่าขนหาทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับทําให้อัฐิต่างๆที่เป็นของพระบรมวงศานุวงศ์กษัตริย์ในอดีตเนี่ยมันสูญหายไปเป็นจํานวนมากเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่สี่ก็เลยมีการเหมือนกับเท่าที่จําได้คือรัชกาลที่สี่นะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าสี่สี่ถึงห้านี่แหละนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการจัดจัดวางว่าเราจะไม่เอา,าพระบรมอัฐิไปไว้ที่วัดพระแก้วอย่างเดียวเราจะมีการประกันความเสี่ยงในการที่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็จะมีการบรรจุพระบรมอัฐิบุ่ยไทยโกดน้อยๆน,นะครับแยกออกมาอีกแล้วก็ไว้ในพระบรมมหาราชวังเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจะได้หยิบออกมาแล้วหนีได้นี่คือในความเชื่อของคุณโบราณนะครับเพราะว่าเขาเอาเหตุการณ์จากกรุงเก่ามามามา มาเป็นตัวตัวแก้ปัญหานะครับเพราะว่าอย่างตอนที่อยุธยาเสียเก็บค่าศึกนี้อาิถิอยู่ในเจดีเนี่ยเก็บไม่ทันนะครับแล้วก็ถูกทําลายอย่างเนี้นะครับก็กลายเป็นก็ก็กลัวว่าจะจะเสียหายนะครับก็เลยมีการประกันความเสีย่ยงอันนี้คือเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเห็นไหมว่าเขาก็ยังมีอยุธยาก็ยังมีอิทธิพลกับความเชื่อและความคิดของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่พอสมควรเลยนะครับ อันนี้คือวิหารของพระสีสัมเพชนะครับอันนี้เป็นแท่นฐานชุกชีที่ที่อาจารย์ไปถ่ายนะครับเป็นแท่นที่พระสีสัมเพชจะประดิษฐานตั้งยืนที่นี่นะครับนี่เป็นภาพสันนิษฐานนะครับของของวิหารวัดพระสีสัมเพชที่ท่านจะเสนอเป็นเป็นคนเป็นคนสันนิษฐานขึ้นมานะครับก็ <Ooh. S 1> จะเห็นว่าเวลาถ้ามันมีความสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นวิหารที่มันมีมันมีการลดชั้นอยู่นะครับอยู่หลายช่วงนะครับอันนี้เป็นชั้นกลางนี่ชั้นสูงสุดตัวนี้น่าจะ ปริษฐานพระศรีสัรเพชนะครับอันนี้เป็นชั้นลดลําดับลงมาเห็นไหมครับแล้วก็ชั้นท้ายสุดเนี่ยนะครับวิหารเนี่ยส่วนใหญ่นะครับของยุทธยาเนี่ยมันจะมีการดีไซน์หลังคาในชั้นสุดท้ายจะลดลงมาอย่างนี้นะครับไล่ลงมานะครับไล่ลงมาเป็นเป็นตับอย่างนี้นะครับนะในขณะที่สุโขทัยเท่าที่อาจารย์สันนิฐานเนี่ยว่าป่าธาตุเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีลดชั้นสุดท้ายครับมันจะชั้นสุดท้ายมันจะอย่างเงี้ยใหญ่ๆนะครับมันก็จะแตกต่างกันพอสมควรในเรื่องของโครงสร้าง นะครับนะดังน,นั้นมันก็จะมีแต่มันจะมีวิหารขนาดใหญ่มันจะยาวนะครับแล้วก็ประกอบชนกับตัวแนวระเบียงโคตซึ่งก็เป็นอิทธิพลที่รับมาจากสมัยยุจยาตอนต้นนะครับแต่ระเบียงโคตมันก็เปลี่ยนรูปจากการที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนนะครับนะอ่าเรามาดูตรงองค์นี้นะครับภายในนะครับนี่คือภายในนะอันนี้เป็นภาพเป็ภาพมืงนะครับเป็นภาพสามมิติที่ที่ทานอาจา์เสนอทําไว้นะครับก็ ก็ให้มันเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพว่าเออลักษณะของมุกต่างๆนะครับของวิหารวัดพระสีสัมพชศนี่จะเป็นยังไงนะครับนะก็จะมีหลักฐานหลักฐานอยู่เป็นเศียงพระพุทธรูปอะครับองนี้นะองนี้นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับกรมศิลปากรก็เขียนไว้ว่าพบเศียรพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ที่วิหารนะครับวิหารหลวงวัดพระศรีสัมพช์แค่นั้น นะครับแล้วก็เอามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สันต์แห่งชาติพนคคอร,นะค,รนะคนก็ส่วนหนึ่งก็สันนิษฐานว่าเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของพระศรีสัมเทศที่ที่เป็นพระประธานอยู่ที่วิหารหลวงนี้นะครับเพราะว่าในข้อมูลระบุว่าพระศรีสัมเทศเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธร,รูปยืนนะครับนะพระพุทธรูปยืนสูงแปดวาปิดด้วยทองคํานะครับนะแล้วก็มีการต่อเติมซ่อมแซมมาโดยตลอดพระศรีสัมเทศเนี่ยก็ถูก ถูกเพล่ไหมนะครับแล้วก็ค่าศึกก็ลอกทองไปนี่คือองค์ความรู้ที่เราได้ยินมานะครับข่าศึกก็ลอกทองไปจนกระทั่งพระศรีสันเพชรเนี่ยเสียหายเป,เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ซ่อมแซมไม่ได้นะครับในพระราชองค์สาวดานสมัยรัตน,นโกสินทร์ตอนต้นของในยุครัชกาลที่หนึ่งน,นะครับอย่างที่เมื่อกี้จะเล่าให้ฟังว่ารัชาลที่หนึ่งเสด็จตอนเป็นขุนนางเนี่ยเสด็จมากราบว่าพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นประจำพอพระองรรค์สสาปนากรุงเทพหานครเสร็จ องค์ก็มีนโยบายที่อยากจะอัญเชิญพระศรีสัมเทศให้กลับมาที่กรุงเทพนะครับพยายามที่จะนํามาซ่อมแซมเพื่อให้สมบูรณ์ดังเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ในบันทึกนะครับบอกว่าแต่ด้วยความเสียหายขององค์พระศรีสัมเทสเนี่ยเสียหายมากก็เลยก็เลยไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับก็เลยนําไปบรรจุไว้ในเจดีย์องค์หนึ่งอยู่ที่วัดโพนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเจดีย์วเจดีย์พระศรีสัมเทศนะ,นะครับถ้าใครไปวัดโพเนี่ย ก็ไปที่เจดีย์องค์นี้นะครับก็แต่เราจะไม่เห็นเอเขาเรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นชิ้นส่วนอะไรแล,ล้วล่ะเพราะเป็นเจดีย์องค์แบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนก็อยู่ในนั้นนะครับนั่นนี่คือพงศาว,วดารที่เขียนขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ที่ได้รับนะครับนะอนะ่เขาก็มีการวัดขนาดนะครับก็เสียนใหญ่อยู่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่เป็นเมตรอยู่นะครับนะ น,นี่ก็เป็นเป็นด้านบนนะครับนี่เอามาจากหนังสือนะครับแล้วก็มีการสันนิษฐานว่าถ้าอยู่ในวิหารหลวงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นชุดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลปกปปติที่หลายท่านเชื่อนะครับแล้วอาจารย์ก็เขียนลงไปในหนังสืออาจารย์ก็ใช้อชุดข้อมูลนี้ส่วนหนึ่งเขียนลงไปในหนังสือว่าน่าจะเป็นเสียงของพระสีสันเทศนะครับที่ที่ที่อยู่ในวิหารหลวงนี้นะครับ แต่ก็มีแต่ก็มีนักวิชาการทางประวัติศาสตรอ์อีกอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเสียรน,นี้ไม่ใช่เมื่อเปรียบเทียบกับสเกลขององพระแล้วหรือเปรียบเทียบกับกับลักษณะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่พระศรีสันเพชรน่าจะเป็นเป็นเสียรของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารใกล้ๆนะครับนะก็มันก็เป็นข้อมูลที่แบบก็มีการโต้แย้งกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ย ข้อมูลใหม่มันจะค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นมันก็จะมีการโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาในวงการประวัติศาสตร์เพราะเราเ็าเกิดไม่ทันเนาะเวลาจเวลาเรียนอาจารย์ถามท่านอาจารย์เสนออาจารย์ในนี้เป็นไงนี่อาจารย์เหนือจะพูดคํานึ่งผู้เกิดไม่ทันออก็ก็ก็ดีก็ก็กก็็ลองคิดพิจจรณาจากหลักฐานที่ปรากฏอะไรอย่างเงี้ยเค้าสอนให้ให้เราหาหลักฐานที่ปรากฏแต่มันเราฟันธงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีในเชิงหนึ่งก็คือบอกว่า องค์นี้คือพระศรีสันเพชรนะครับเสียนเสียนของพระพุทธรูปองค์เนี้ยนะครับก็คือพระศรีสันเพชรกับอีกองหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่พระศรีสันเพชรนะครับนะรบเราไปดูไปดูขยายความนะครับแนะนําเพจในช่อง youtube ช่องหนึ่งก็คือช่องโบราณคดีนอกตารานะครับใช่ไหมประวัติศาสตร์นอกตาราเออประวัติศาสตร์นอกตารานะครับเนี่ยจะมีท่านอาจารย์สองท่านมาดิสคัทกันเรื่องนี้โอ้สนุกมากนั่งฟังแล้วก็เพลินดีนะครับนะ ทา่ทานที่สนับสนุนก็เปรียบเทียบกับลักษณะของพระพุทธรูปกับสัดส,ส่วนกับวิหารกับความสูงของตัวหลังคาด้วยนะครับว่าใช่สิสัดส,ส่วนเป็นอย่างนี้แต่ท่านหนึ่งบอกไม่พอเปรียบเทียบแล้วพ,พระเกตเนี่ยสูงเกินวิหารหรือเตี้ยก,กว่าวิหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็เป็นก็เป็นข้อมูลที่แบบเธอนั่งฟังแล้วก็ประเทืองปัญญาดีนะครับนะแล้วก็ข้อมูลชุดนั้นเนี่ยก็บอกว่าในการที่พระสีสันเพชรเนี่ยซึ่งเป็นพระที่ ที่บางคนบอกว่าเป็นพระที่เป็นพระสำลิสนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าส่วนบางส่วนองค์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สำลิศแบบเต็มๆอาจจะเป็นการผสมผสานอะไรก็ว่าไปแต่มีการปิดทองต่างๆเนี่ยนะครับแล้วจากที่เราเรียนรู้กันมาในอดีตว่าพอเสียกุงศรียาคั้งที่สองเนี่ยข้าศึกก็เผาใช่ไหมครับแล้วก็มีการลอกทองออกไปก็บอกว่าการที่จะเผาให้ทองละลายขนาดนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้ องศาในการเผาเนี่ยขหมหาศาลมากเลยมันไม่ใช่แค่จุดหลอมละลายหลอมเดือดน้ําเดือดร้อยองศามันต้องมากกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะเวลาที่ค่าศึกอยู่ในกรุงศรียาแค่ไม่กี่ไม่กี่วันไม่ไม่ไม่นานเนี่ยไม่น่าจะเผาได้เสียหายขนาดนี้นะครับอันนั้นเขาก็พยายามที่จะตั้งข้อสมมติฐานว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาในอดีตแล้วเราฝังลงไปในซีรีบา้าเราตลอดเวลาว่าเราเสียกรุงศรียาเสร็จเนี่ยกรุงศรียาเราถูกทําลายลงเนี่ยจากธรรมกฆ่าศึก มันใช่หรือเปล่านะครับมันใช่อย่างที่เราพยายามจําแบบนี้นมาตลอดไหมนะครับก็อย่างที่อาจารย์เล่าฟังว่าอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในผู้ผู้ผู้ที่เชื่อในอดีตว่าถูกถูกบทเรียนเนี้ยล้างสมองมาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็พอมาดูไปเรื่อยๆเออเอ้มันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่อดีตเลยก็เป็นไปได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพสันนิษฐานเนาะว่าสมมติถ้าเรานึกภาพเนะาะเรา เข้าไปกราบพระศรีสันเพชรในพระวิหารเนี่ยหุ่งแบบอลังการพอสมควรก็แต่แต่สิ่งที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นคติแบบที่เราเคยเห็นในสุขโขทัยอ่ะครับก็คือเป็นพระอัฐารสเป็นพระยืนนะครับเป็นพระยืนที่มีความสูงนะครับานี่หลายคนเลยนะครับทําสันนิษฐานของวัดพระศรีสันเพชรไว้นะครับก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันครับก็ไม่วิจารณ์ว่าอันไหนใช่ไหนไม่ใช่เพราะว่าเราเกิดไม่ทัน นะครับแต่ก็เอาพยายามเอาภาพมาให้เด็กๆดูนะครับว่ามีคนมีหลายคนสนใจแล้วก็มีคนที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์แล้วก็พยายามจะจะสันนิษฐานว่าเนี่ยถ้าวัดเนี่ยสมบูรณ์นะนะครับราชธานีแห่งนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีการทําเป็นวิหารจําลองนีเจดีลายแล้วก็เจดีสามองนะครับนะนะโมเดลก็มีนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ที่อยู่ที่ ตรงหน้าพระราชวังโบราณนะครับคือเราจะเห็นวัดอยู่ค่ข้างวัดพระศรีสรรเพชนี่แหละนะครับเราไปดูเจดีย์นี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปดูโบราณสถานนะครับอันนี้เป็นของท่านอาจารย์สันติเลสสุขุมเป็นคนทำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเจดีย์สามองค์นะครับตัวนี้เป็นเป็นเจดีย์สามองค์นี้เป็นวิหารพระศรีสรรเพชน,นะครับซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านสันิฐานก็จะมีรูปแบบที่อาจจะคล้ายบ้างต่างบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นแล้วแต่ชุดข้อมูลที่แต่ละท่านนํามาใช้นะครับนะ แต่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าเจดีองค์นี้อ่าโมเดลโมเดลหลังเมื่อกี้เนี้ยนะครับหลังเมื่อกี้นเนี้ยเนี่ยเนี้ย,น,ยนะครับอันนี้เป็นภาพที่จะไปถ่ายก่อนหน้านั้นนะครับแล้วพอกลับมาเมื่อไม่นานครับก็ปลูกไฟไหม้ถูกไฟไหมนะครับในปี2560ไหมเฉพาะซุ้มโมเดลเนี่ยนะครับแล้วก็ไหมวันที่กรุงศรียาครบรอบกรุงศรียาเสียกับแค่ศึกด้วย ก็เลยไม่รู้ว่ามันไหมเพราะมันไหมเพราะความบังเอ,อิญหรือมันไหมเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับบางคนสายมูก็ไปคิดไปแบบไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าชุดข้อมูลเมื่อกี้นี้ก็หายไปจะเพิ่ไมไหมนะครับอาถัดมาเป็นวิหารหลวงพ่อมงคลบกพิรนะครับข้างๆนะครับก็ได้เห็นอันนี้เป็นวิหารสร้างใหม่นะครับโดยโดยในยุคหลังละนะครับคนออกแบบคือท่านพระปฐมวิจิตนะครับก็ออกแบบ เป็นวิหารที่ครอบอองค์หลวงพ่อบางคนบอกผิดมีม,มีมีข้อมูลบันทึกอยู่นะครับว่ามีการมีการเหมือนกับมีการย้ายวิหารของท่านในสมัยยุทธยาตนกลางนะครับนะก็จะมีพัฒนาการของท่านเป็นพระพลูปนะอยู่กลางแจ้งพอมาในยุคตึงมีวิหารเสร็จองค์พระก็จะสีดำนะครับในสมัยเด็กๆอาจารย์เ,กกเห็นองค์นี้นะครับองค์องค์งที่สองนี้อาจารย์ไปไหว้ตอนเด็กๆ นะครับจะเห็นสีดมจันแบบจินตนาการไปเลยว่าหูพระถูกไฟข้อเนี่ยเห็นไหมไม้เซตเนี้ยมันเป็นไม้เซตที่ไม่ดีนะครับคือเราสอนประวัติศาสตร์สร้างชาติให้เราให้เด็กๆรู้สึกรักชาติโอเคนะแต่เราก็สอนให้เด็กๆเ,เกลียดเกลียดเกลียดคนอื่นด้วยอะ่ะซึ่งความจริงมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะพอเรามองพวกเรานึกถึงสงครามยุทธยาก,ากับกับกับพม่าเลยนะครับหูพระถูกไฟไหมถูกเผาแต่ไม่ใช่มันคือเขาลงรักเอาไว นะครับเขายังไม่ได้ปิดทองอะ่ะหรือเราความรู้เราไม่มีไงะนะครับแล้วพอพอมายุคหลังก็ก็เลยปิดทองก็ก็เลยสมบูรณ์นะครับก็พระหลวงพ่อมงคลพิศิีฐ์ดำก,ก็ก็ไม่ไม่ปรากฏให้เห็นละนะครับก็เหลือแค่รูปถ่ายนะครับนะอ่ามาที่อีกที่หนึ่งนะครับพาไปข้างนอกเมืองไปดูเจดีย์ทรงระฆังกรมในยุคอื่นในยุคนี้แหละแต่ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกันมากนะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นวัดใหญ่ชัยมงคลครับวัดใหญ่ชัยมงคลนี่มีความสําคัญมากบางคนเชื่อมโยงไปถึงในสมัยของพันธเลศซะด้วยซ้ำนะครับแต่ความจริงมาเป็นวัดที่มีความเก่าแก่กว่าในสมัยสมเด็จพันธเลศนะครับก็คือตามพงศสาวดานก็ชื่อวัดปากแก้วนะครับวัดปากแก้วนะครับมีเจดีย์ทรงะระฆังกลมขนาดใหญ่ตั้งเป็นประธานของวัดนะครับก็จะมีวิหารมีพระโบถ์ตั้งเป็นแกนกลางแ,แล้วก็มีตัวเจดีย์นะครับอันนี้เป็นภาพของท่านอาจารย์สันตินะครับเอามาให้ดู เจดีทรงสูงใหญ่อย่างนี้นะครับหลายท่านก็วิเคราะห์มาว่าอาจจะมีการพัฒนาต่อมาจากเจดีในสมัยสมัยก่อนหน้านั้นนะครับเจดี JD สมัยอายุทยานะครับแล้วก็มีการปรหน้าต่อให้มันมียอดที่สูงขึ้นนะครับฮนะรบเราย้อนในซอรี่ของคุมมหลังประวัติศาสตร์ในยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้นะครับก็คือวัดปากแก้วนี่แหละนะถ้าใครดูดูพัสรุโยไทย ภาพยนตร์ของท่านบุ้ยนะครับน,ะนี่นี่เป็นภาพของภาพยนตร์สุริโยไทยนะครับก็คือคุณคุณใหม่แสดงเป็นเท้าสีสุดาจาันทร์เห็นไหมเท้าสีสุดาจาันทร์เราจะรู้จักเท้าสีสุดาจาันทร์ในบทบาทของของความเป็นผู้นําที่เป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นสนมในสมัยพระชัยราชาแล้วหลายท่านก็ก็บางคนนะครับเราจะจําภาพ ของสาวศรีตุดาจันทร์ในเชิงในเชิงลบนะครับในเชิงลบในเช่นว่ามีชู้นะครับบางยาพระชัยราชาอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งมาเป็นเป็นเป็นคําอะไรที่มันดูก็แปลกๆคือจะมีคาคำหนึ่งคือแม่หยัวเมืองแม่หยัวเมืองนะนะครับแม่หยัวเมืองในความหมายของเขาว่าแม่หยัวเมืองเนี่ยบางคนอาจจะฟังเล็กแบบพาร์ทหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยโอ้โหทำไม ดูเป็นแบบเชิงลบแบบแม่ยั่วเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับความหมายของคาว่าแม่หัวเมืองเนี่ยไม่ใช่แบบมายั่วดาวยั่วอะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่ในเชิงเชิงเชิงแบบนั้นเลยนะครับความหมายของแม่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวเมืองเหมือนเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวในหลวงน่นะนะครับแม่อยู่หัวเมืองก็คือเป็นผู้หญิงที่ปกครองเมืองเขาก็เรียกแม่หัวเมืองนะครับอันนี้เป็นหนังสืออันหนึ่งของท่านสุจิตวง์เทศเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของเท้าสีสุดาจันทร์นะครับเพราะว่าใน ในภาพที่เราได้ยินเนี่ยเราจะได้ยินเท้าสีสุดาจันทร์ในเชิงอย่าง,างที่จาจาร์ว่าในเชิงลบนะครับเป็นเรื่องราวการชริงการการเมืองในเรื่องราวของการที่มีการครบซ้อนต่างๆนะครับนะในประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกเอาไว้จริงๆในเชิงตรงนี้ว่าในพงศสาวดานบอกว่าภายหลังจากพระชัยราชาสวรรคนคตนะครับนะบนะแล้วก็มีมีกษัตริย์องค์น้อยขึ้นปกครองนะครับนะจําชื่อไม่ได้ละนะครับกษัตริ์องค์น้อยปกครองเนี่ยโดยการที่เท้าสีสุดาจันทร์ก็จะเป็น เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนผู้สําเร็จร,ราชการนะครับแล้วก็จะจะว่าราชการแทนกรรษัตริย์องค์น้อยนั้นนะครับแล้วพอต่อมาเนี่ยก็ไปรู้จักกับผู้คุมหอพระนะครับนะในวังนะครับเขาชื่อพันธุ์บุตรสีเทพนะครับแล้วก็ต่อมาก็ตั้งชื่อเป็นกุนโบรรวงศาอะไรก็ว่ากันไปตามยศอำนาจตามยศตยำแหน่งนะครับก็เขาในพระสม้าูก็ผู้ทำนองว่าก็นางก็มี มีมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เอาขุนพลร,รวงศ์ษาขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนะครับดังนั้นบางตำราก็จะกระรวมขุนพลร,รวงศ์ษาเป็นกษัตริย์ยุจยาก็จะบอกยุจยามีกษัตริย์ปกครองที่สามสิบสี่พระองค์บางตำราก็บอกไม่ไม่เอาขุนพลร,รวงศ์ษาขเข้ามาเพราะว่าสี่สิบวันขุนพลรวงศ์ษายังไม่ยังไม่บรมบาราชาพิเศษนะครับก็เลยถือว่ายังไม่เป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์ก็ตัดขุนพลรวงศ์ษาออกจากสารระบบกษัตริย์ก็เหลือมีแค่สามสามพระองค์ นะครับนะดังนั้นเหตุการณ์ของเท้าสีสุดาจารย์เนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนในช่วงที่จะเสียกรุงสียาครั้งที่หนึ่งนะครับทีนี้แล้วมันมาเกี่ยวกับวัดป่าแก้วยังไงนะครับเกี่ยวกับวัดวัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อกี้ยังไงนะครับก็ก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก็คือว่าขุนนางต่างๆก็ก็ไม่ไม่ไหวการการปกครองของขุนวโวงสาเรียกไงว่าไม่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 ปลื้มนะครับกับเท้าสีสุดาจารย์ก็รวมกันนะครับว่าจะกบฏ ก็เลยเชิญเชิญพระเทียนราชานะครับพระเทียราชาเนี่ยนะครับคนแสดงเป็นสัญยูนะครับเข้ามาที่วัดปากแก้วเพื่อมาเสี่ยงเทียนในการในการว่าจะทําทการใหญ่นะถ้าทําสําเร็จจะต้องนี่นี่นี่อะไรก็มาที่วัดปากแก้วนะครับก็เริ่มต้นในการทําการใหญ่นะครับก็เป็นที่มาของการจับเท้าศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศานะครับก็เลยออกอุบายว่าเนี่ยมันมีช้างเผือกอยู่ ที่นอกเมืองนะครับซึ่งจะต้องนั่งเรือไปทางคลองสะบัวนี่แหละเนี่ยนี่คือคลองสะบัวที่จันถ่ายให้เห็นนะครับเป็นคลองสะบัวนะครับในเกาะยุทธยาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเกาะยุทธยาเป็นอย่างนี้นะครับวัดปากแก้วอยู่นี่นะครับทั้งทั้งข้าราชการทั้งหลายก็มาเสี่ยงเทียนที่นี่นะครับวังหลวงก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านบนเป็นแม่น้าลพบุรีนะครับคลองสะบัวอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วเลยไปตรงนี้จะเป็นพระเนตรของฉาง นะครับดังนั้นเนี่ยขุนวกวบองศากับท้าวรีสุาารา j a n ต้องนั่งเรืออยู่ตรงนี้เพื่อที่จะล่องไปทางชนลมาศเพื่อไปที่พระเนีตรเพื่อไปคล้องช้างนะครับให้เป็นเกียรติกับขุนวรวบงศานะครับอันนี้ในพงศดารบอกเล่ามานะครับก็โอเคท้าวสีสุรา,ารย์กับขุนวรลองาก็ขึ้นเรือไปแล้วก็ไปนะครับขึ้นไปทางนี้นะครับเพื่อจะไปที่นี่พระเนีตรคล้องชา้างนะครับ นี่เป็นพระเนียดในภาพเดิมนะครับพอปัจจุบันนี้ก็มีการตัดเสาพระเนียดอะไรต่างๆก็มีดราม่าในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ก็ให้เห็นนะครับพอเดินทางไปยังไม่ถึงพระเนียดครับนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มาถึงตรงนี้เนาะอ่าวาวาดเกาะเมืองต่อนะครับวางหลวงอยู่นี่นะครับไอ้ของสาปูอยู่นี่พระเนียดอยู่นี่เลยมาแค่มุมนี้เท่านั้นเองครับมาแค่จุดเนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ ปุนวรวงศสากับเท้าศรีสุดาจันทร์ก็ถูกจับนะครับถูกจับแล้วก็ถูกตัดสินประหารนะครับพงสวดารก็บอกว่าจะมีการเสียบประจานนะครับเท้าศรีสุดาจันทร์บริเวณว,วัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดแรงนะครับอันนี้อาจารย์ไปเซิร์ชหาดูวัดแรงครับความจริงตอนพยายามจะไปหาวัดแรงแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวหาไม่เจอนะครับคือคือมันมันมันไม่มีมันไม่มีมมมหลักฐานแล้วล่ะคือมันเป็นเนินเป็นโคกเนอะ นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนจุดที่เขาเขาเขาบอกว่านี่คือวัดแหลงนะครับวัดที่ท้าวสีสุดาจันทร์ถูกจับประหารนะครับก็เป็นที่มาของการที่จบในสมัยของท้าวรีสุดาจันทร์นะครับท้าวรีสุดาจันทร์กับกับขุนวโรงศาก็ถูกถูกปราบไปแล้วก็พระเทีรราชาก็ถูกเชิญที่มาเป็นกษัตริย์ก็คือเป็นพระมหาจากักรพรรดินะครับก็เป็นตอนต่อที่จะสืบเนื่องมานะครับ ในการลบกับพงศาวดีก็เกิดเหตุการณ์ของพะสรุโยไทยนะครับดังนั้นเราไปดูในในในซอรี่เรื่องพะสริโยไทยสามชั่วโมงเราจะรู้เลยว่าในเรื่องที่ราจาเล่าเนี่ยมันมันไล่ามาเป็นทไลายปันทีนะครับนะนะ,นะ,นะ,นะครับนอกจากนี้จะมีวัดวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดด้านนอกเมืองนะครับเป็นวัดที่จะมีปรากฏอยู่ในพงศดารอยู่เยอะแยะมากมายก็คือเป็นวัดโคกพญานะครับก็เป็นพื้นที่ที่จะเป็นที่ที่ พระงบงรมวงศานุวงศ์กษัตริย์ชั้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าถูกสําเร็จโทษเนี่ยก็จะมาถูกสําเร็จโทษที่นี่นะครับนะนี่เป็นวัดโคพยานในปัจจุบันนะครับวัดโคพยานในปัจจุบันอันนี้เป็นแนอดีที่อาจารย์ไปเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเป็นกองขยะเป็นที่ทิ้งขยะของคนในชุมชนสียได้มากนะครับนะบนะแต่ปัจจุบันดีขึ้นละนะครับนะอ่าอ่าต่อเกิดเหตุการณ์พระสุริโยไทยนะครับ นะพระสุริโยทัยเป็นพระมเหสีของพระมหาจากักรพรรดินะครับพอพระมหาจากักรพรรดิปกครองคือเป็นกษัตริยุตยานะครับก็ก็มีการพบช้างเผือกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะก็เลยกลายเป็นที่มาของพระเจ้าช้างเผือกเป็นชื่อของพระเจ้าช้างเผือกซึ่งตอนนั้นนี่ยหงสวสดีก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นก็พยายามแผ่อำนาจมาทางทิศตะวันทิศตะวันออกมาทางอยุธยานะครับพระเจ้าต่อเปงชเวตี้นะครับกับทหารคู่ใจท่านหนึ่งก็คือ บบยงนองก็ยกทัพมางุสียานะครับเพื่อที่จะมามาเหมือนมาจะมามาท้าทายว่ายุทธยาเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ยังไงนะครับก็มีการลบก,กันจนกระทั่งเกิดสมรภูมินึงก็คือ,อเกี่ยวกับปราธานของพระสุริโยไทยนะครับก็พระสุริโยไทยก็ขาดก่อช้างอยู่นะครับตรนบริเวณด้านนอกนะครับของเกาะเมืองนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราทราบกันนะครับ อ่าเมื่อพระสุริโยไทยสวรรคตรบนคอช้างและเสียชีวิตบนคอช้างเสร็จก็นาพระศพเข้ามานี่ในในเมืองนะครับก็มีการทําพิธีอะไรต่างๆนะครับก็ถวายพระเพลิงแล้วกบ็บันทึกเอาไว้นะครับว่าว่าพระมหา,ากรพรริมีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อบรรจุพระลมอัฐิของพระสุริโยไทยไว้ท,ที่วัดวัดหนึง่งช,ชื่อวัดสวนหลวงศบสวรรค์นะครับ นะซึ่งตำแหน่งวัดสูรหลวงุรเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในในในเกาะเมืองจะวัดเกาะเมืองต่อนะครับจะอยู่บริเวณแถบแถบนี้นะครับแถบแถบนี้นะก็สร้างเจดีย์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงในในพงศาวดารน,นะครับหลายคนก็เชื่อว่าเจดีย์องค์เนี้ยเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระสุรโยไยัยนะครับจนกระทั่งมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยพื้นที่วัดเนี่ยมันมีเจดีย์หลายองค์เจดีย์องค์นี้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเจดีย์ลายอยู่นะครับและตรงนี้มันถูกสัมปทานออกมาเป็นโรงงานยาสูบแล้วก็มีการพยายามจะใช้พื้นที่ต่างๆเจดีย์ลายเราบางบางส่วนเนี่ยก็ถูกถูกถ่ายกบทิ้งนะครับซึ่งเจดีย์ลายเหล่านี้แหละน่าจะเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมาิของพระสุริโยไทยนะครับในขณะที่เจดีย์องค์นี้เนี่ยเป็นเจดีย์รุ่นหลังที่สร้างขึ้นมาในสมัยหลังสมเด็จพระสุริโยไทย เลยไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระสุริโยไทยอทิตของพระสุริโยไทยจะอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับในในปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับแต่ทุกคนก็จะเรียกเจดีย์องค์นี้ว่าเจดีย์สุริโยไทยไปแล้วล่ะนะนะครับเอามาในยุคต่อเห็นไหมครับเราไล่ซอรี่ไปแล้วก็เอาสารปรรกม,มาพ่วงกับกับ,ก,บกับเรื่องทางประวัติศาสตร์เห็นไหมครับ อันนี้เราดูในตำนานสมเด็จพระนเรศวรต่อเลยนะครับระเยงนองนะครับนะไปเยงนองกยอดินนรธานะครับทหารผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการลบแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีบทบาทนะครับแล้วก็ทําให้หงสวัดียิ่งใหญ่ขึ้นมาต่อจากพระเจ้าตัวเบงจิเวตีนะครับคองราดขึ้นมาคราวนี้แหละของจริงนะครับไปเยงนองก็ยกทัพมาอีกครั้งหนึ่งโดยโทษ โดยโดยเหมือนกับขอขอช้างเผือกของพระมหาจากักรพรรดินะครับว่าเอ้ยพี่ที่มีช้างเผือกอยู่อยู่นี่ขอสักสองเชือกสามเชือกหน่อยจะเป็นไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในอดีตเนี่ยการขอช้างเผือกนี่ก็เหมือนกับเป็นการยามกันยามพระเกียรติใช่ไหมเพราะว่าใครมีช้างเผือกก็จะเหมือนกับผู้มีบุญญาบรารมีมีหรือเราจะให้ใช่ไหมเราก็ไม่ให้นะครับก็เลยเกิดเกิด เกิดประเด็นในการที่ทําให้หงสาวดียกทัพมากรุงศรีอยานะครับนะหงสาวดีก็ยกทัพมาครับถ้าเด็กๆด,ดูในตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนต้น,นปั๊บปรากฏว่าบบเยงน้องล้อมพิษณุโลกก่อนนะครับล้อมพิษณุโลกก่อนเพื่อที่จะเอาหัวเมืองพิษณุโลกเป็นพวกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระมหาธรรมราชาพ่อสมเด็จพระนเรศนะครับซึ่งพระมหาธรรมราชาเนี่ยเคยเป็นขุนนางที่ช่วยในการที่จะปรบับขุนวรวงศ์สาแล้วก็ให พมหาจรพัรดิขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับพอเสรษจกิจในช่วงนั้นก็ถูกถูกโปรดเกล้าให้มาเฝ้าที่เมืองสองแควนะครับทีนี้พระเยงนองมีกองทัพเยอะกว่าก็ยึดเมืองสองแควนะครับยึดเมืองสองแควสมมติว่าแผนที่ประเทศไทยให้ดูพอยึดเมืองสองแควมาเสร็จบยึดตามหัวเมืองต่างก็เอาทหารของหัวเมืองต่างมาที่กรุงศรีอยา่าเห็นไหมครับ อันนี้เป็นระบบของการจัดการคือกวาดต้อนผู้คนแล้วก็เอาหัวเมืองต่างๆมาเป็นพวกตัวเองแล้วก็ยกทัพเข้ากรุงศรีอยาแล้วล้อมกรุงศรีอย่าไว้อย่างนั้นทหารในกรุงศรีอยาก็ไม่สามารถที่จะทานอํานาจเออกองทัพทหารของบเยงนองได้เพราะว่าน้อยกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ในสมัยหลังมีการลดบทบาทของเมืองลูกหลวงลงนะครับมีการลดบทบาทลงว่าไม,ไม่ไม่ให้ใครไปปกครองแล้วเพราะว่า ออาทหารมามันเยอะๆแล้วมันถูกกองทัพอ,อื่นมาลวกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นภัยมากกว่าที่จะเป็นเป็นบวกนะครับนะใบยีงนองก็ยึดนะครับกรุงศรียาได้ครั้งที่หนึ่งแล้วก็สร้างรนุสอนสถานขึ้นมาหนึ่งก็คือภูเขาทองนะครับนะซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าแต่เดิมเป็นเจดีแบบแบบพม่าแล้วพอในยุคหลังต่อมาก็ค่อยมาปรับเป็นแบบเป็นเป็นฐานแบบพม่าแต่ยอดเป็นเจดีไทยนะครับก็จะมีการปรับในในยุคหลัง ดังนั้นภูเขาทองก็เลยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงอํานาจของใบยิงนองที่มีต่อกรุงศรีอยานะครับนะดังนั้นก็เป็นซอรี่หนึ่งนะครับนะทีนี้เราก็มามาอย่างรวดเร็วมาตํานานของพระนธเลศนะครับอันนี้ก็เราก็ที่วัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อกี้เนี้ยก็จะมีมีไก่เต็มไปหมดเลยนะครับนะบางคนอาจจะทราบแล้วว่าทําไมต้องเป็นไก่ไก่บางคนก็จะนึกถึงอะไรนะ พระเจ้าห้าพระองค์ที่พระนเรศตีตีไก่แข่งกับาบางสามเกียรต์ใช่ไหมครับเพื่อตีไก่เอาเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตำนานที่บอกเล่าสืบก,กันานนะครับแลนะปัจจุบันคนที่นับถือแล้วก็ไปกราบไหว้พระนเรศวรน,นะครับก็เอาไก่เนี้ยมาเป็นเครื่องถวายนะครับนะนี่ก็เป็นตำนานหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราดูจากจากใน ในของท่านมุ้ยนะจันก็เรียบเรียงเรื่องราวตามถามลายที่ท่านมุ้ยทําภาพยนตร์เอาไว้จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็เป็นตอนหนึ่งในการที่พระแสงปืนต้นข้าแม่น้ําสะตรงนะครับเป็นตอนที่พนเลศยกทัพกลับมาจากคือคือออกมาจากหงสาเพื่อจะกลับมายุทธยานะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนกับมีทหารพม่านะครับถ้าเรามองจากภาพเนี้ยเราจะเห็นมี มีทหารของของหงสาวสดีตามมานะครับทหารของหงสาวสดีตามมาตรงนี้สุลกรรมมาครับชื่อสุลกรรมมานะครับแล้วก็พันนาเลสก็เลยเอาปืนยิงข่ามแม่นานาสตงแล้วไปโดนสุลกรรมมาตกคอช้างแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็กลับกรุงศรียาแบบแบบผู้ชนะนะครับอันนี้คือในในในองค์าวดานที่เขียนเขียนสรรเสริญพระเกียรติของพันนาเลส่วนเอาไวน้นะครับนะบนี่ก็เป็นไดอารีที่แสดงในเหตุเรื่องราวตอนนั้นนะครับ แต่ถ้าไปดูในเชิงลึกๆในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนะครับนะก่อนที่ท่านมูจะสร้างฉากซีนของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยท่านก็ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์อยู่ท่านก็บอกว่าแม่น้ำโซ่มันกว้างมันกว้างมากการที่จะยิงปืนเข้าไปเนี่ยแล้วไปข้ามฝั่งได้เนี่ยมไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นลำกล้องของปืนต้องยาวอ่านะท่านก็คิดต่อเลยว่าลำกล้องของปืนต้องยาว นั้นในเมื่อลากล้องของปืนต้องยาวเนี่ยมันต้องเป็นปืนที่มีมีอนุภาพที่แบบไม่ใช่เป็นปืนธรรมดาไม่ใช่ปืนแก๊ปที่พกพาหรืออะไรก็ตามนะครับดังนั้นก็เลยต้องต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาถ้าใครดูภาพยนตร์ตำนานพระนเรศวรจะจะ,จะจำได้ว่าจะมีกล่องปืนที่ที่พระมหาเถรเป็นคนบอกพระนเรศตอนเด็กๆอันนั้นคือเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเองนะท่านมูยบอกไว้เลยว่าเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องปูเรื่องตรงนี้ออกมาเพื่อให้รู้ว่าปืนเนี่ยมาอย่างไง นะครับแล้วเป็นปืนที่พิเศษกว่าปืนอื่นนะครับเพื่อที่จะยิงฆ่าแม่น้ําสโตรงได้นะอันนี้ก็คือเรื่องราวในภาพยนตร์นะครับแต่ในเรื่องเชิงประวัติศาสตร์จริงบางคนก็บอกว่าในพงศาเสนานระม่าไม่ได้บอกเรื่องนี้เลยว่าพะระนเรศยิงปืนให้สุลกกร,รม,มาเสียชีวิตนะครับดังนั้นพระแสงปืนต้นฆ่าแม่น้ําสะตงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องราวที่บอกเล่าถึงความเป็นกฤษดาพินิหารของพระนเรศแค่นั้นะอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีข้อมูลแบบมามาัวอยงกัน นะครับนะแล้วก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือพระแสงดาบคาบค่ายนะครับก็พระนเรศวรก็ปีนค่ายนะครับอันนี้เป็นค่ายตอนตอนที่ตอนที่ลูกของใบยิงนองนะครับนะดันทับุเรงยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยาน,นะครับแล้วท่นานเรศวรก็เป็นแบบปลอมเป็นกองทัพกองโจรน,นะครับแล้วก็รอบตีค่ายพม่านะครับก็เป็นเรื่องราวที่ พระนเรศก็ปีนข่ายแล้วก็ไปสู้กับทหารพมาร่านะครับเราก็จะจําบทบาทเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วจกนกระทั่งตอนยุทธาถีนะครับซึ่งในพงศาวดารไทยก็จะระบุว่าพระนเรศทํายุทยธาถีกับอ่มังสามเกียรตินะครับแต่ในขณะที่พมา่าก็บอกว่ามังสามเกียรติไม่ได้เสียชีวิตโดยตุกตัดคอแบบที่พงศาวดารไทยเขียนนะครับซึ่งมันก็มีข้อขัดแย้งกันนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพตอนยุทธาถีต่างๆนะจนกระทั่งมันมาในยุคสมัยหนึ่งนะในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าและที่หกประมาณนี้นะครับที่โบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์เริ่มจะถูกเซตเออกมาเป็นฉากฉากให้เราได้เรียนกันนะครับก็เริ่มเซตเรื่องระบบของประวัติศาสตร์สร้างชาติขึ้นมานะครับรัชกาลที่หกก็โปรดให้เหมือนกับได้ยินข้อความตรงนี้ว่าน่าจะมีการสร้างเฉลี่ยยุทธถีก็โปรดให้หา ตำแหน่งของเจดียุธทธษถีว่าอยู่ที่ไหนนะครับจนกระทั่งเนี่ยก็มีคนไปสํารวจแล้วก็บอกว่าเจดียุดุษฎีเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่อ,อ่ดอนเจดีย์ที่จังหวัดสุพรรณนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระองค์ก็จะโปรดให้สร้างเจดีย์ครอบทับนะครับซึ่งก็ในนี้แบบนะครับแบบให้เห็นนะครับเป็นแบบแบบเจดีย์แบบพุ่มเข้าบินนะครับเป็นแบบพุ่มข้าบินซ้อนทับของเจดีย์สมัยยุทธยานะครับ นะเพราะว่าเห็นที่บอกว่าพระรัชกาลที่หกเนี่ยโปรดความเป็นสุโขทัยมากนะครับแล้วสมเด็จพระนเรศก็เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยนะครับนะครับก็ปัจจุบันก็จะเป็นเจดีย์องค์นี้นะครับเจดีย์องค์นี้นะครับมาสร้างทีหลังนะครับมาสร้างใหม่ในหลังสมัยรัชกาลที่หกพอสมควรนะครับนานอยู่นะครับเพราะตอนในสมัยรัชกาลที่หกไม่มีงบประมาณในการสร้างน,นะครับก็แค่อ่ารู้ตำแหน่งนะครับซึ่งตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยพอมาในในยุคหลังก็มีการขัดแย้งอีกว่า ตกลงแล้วเนี่ยเจดี JD ที่ดอนเจดีเนี่ยที่เป็นเจดียุทธาถีเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่มีคตินิยมในการสร้างเจดีเพื่ออ่าเป็นสิ่งเตือนใจในการสร้างวีรกรรมอะไรบางอย่างนะครับไอการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเตือนใจวีรกรรมบางอย่างมันเป็นอิทธิมันเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกนะครับมันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมในในสยา,ยามที่เกิดขึ้นบางคนก็โต้ย้งประมาณอย่างเนี้ย นะครับว่าก็ไม่ไม่ได้มีการสร้างแบบนี้เป็นแบบแผนมาตั้งแต่อดีตนะครับดังนั้นก็ไม่รู้ว่ามีเจดีย์ยุทธาสตสีจริงหรือไม่นะครับนะบางคนก็บอกว่าตําแหน่งของเจดีย์ยุทธาสตีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สุพรรณหรอกนะครับนะนี่นี่นี่คือสุพรรณเนาะนะครับไปอยู่ที่พนมทวนอยู่ที่การกาญจนบุรีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือความความที่ยังไม่มีข้อมูลที่ที่แบบสรุปได้อะครับว่ามันก็เลยกลายเป็นกลายเป็น เป็นตำนานผสมผสานกันนะครับดังนั้นเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับอาจารย์ใช้คํานี้ดีกว่าแล้วแต่ใครจะเชื่อว่าคนกาญจนบุรีก็เชื่อว่าตําแหน่งของเจดีย์ที่สถิตอยู่ที่พนมทวนคนสุพรรณก็เชื่อว่าอยู่ที่ดอนเจดีย์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเชื่อนะครับรวมถึงในวันนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าในสมัยอาจารย์เด็กๆนะครับเขาก็จะบอกว่าวันที่สมเด็จพระนเรศทำยุทธถ,ถีติชนะ พระมหาอุปราชเนี่ยก็คือวันที่ยี่สิบห้ามกราคมนะครับแล้วก็มาทําเป็นกองทัพวันกองทัพไทยใหญ่โตมากในช่วงนั้นนะครับพอมาไม่นานมานี้ก็มีการค้นพบใหม่ว่าหลักฐานสักหลาดที่บอกว่าวันที่ยี่สิบห้าที่พนเรศทาเนี่ยไม่ใช่นะครับเปิดปฏิทินแล้วไม่ใช่นะครับมันคือวันที่สิบแปดมกรานะครับก็เลยมาเปลี่ยนวันกองทัพไทยเป็นวันที่สิบแปดมกราแทนวันที่ยี่สิบห้ามกรานะครับ นะดังนั้นมันก็มีความคาดเคลื่อนทางข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะครับนะนี่เป็นอนุสรสถานตอนเจดีที่พนมทวนนะครับอนะซึ่งก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากทางการที่ที่แบบเป็นข้อชุดข้อมูลของทางการนะครับดังนั้นก็การการปรับปรุงเจดีก็ไม่ได้เหมือนกับที่สุพรรณอะอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับ ตำนานของพระนเรศวรน,นะครับก็ก็บอกว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นภายในเกาะเมืองนะครับชื่อวัดวรเชษฐารามนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงแด่พันนเรศวรน,นะครับภายหลังที่พันนเรศวรเนี่ยสวรรคตนะครับนะถ้าใครไปอ่านพงศวดานมันจะมีพงศวดานยุทธยายอยู่หลายฉบับนะครับหนึ่งในฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นพงศาวดานของฉบับวันเบรลิศเป็นชาวต่างชาติเขียนจากรกรรมบอกเล่าของ ของผู้คนในในในสมัยนั้นนะครับวันวริศเขียนไว้นี่ตรงข้ามกับความที่เราเราทราบข้อมูลที่เราเคยเรียนมาโดยสิ้นเชิงเขาเขียนว่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเขาใช้คําลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดแบบตรงๆนะพูดแบบกลางๆให้ฟังว่าว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเป็นสมัยที่แบบเรียกง,ง่ายๆว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองเนี่ยมีมีความโหดเหี้ยม นะครับมีความโหดร้ายนะครับก็คือบรนพิตเขียนในทํานองว่าแบบแบบกระหายเลือดนะครับทําสงครามเป็นนิดอะไรก็ว่านไปผู้คนอดอยากไม่ไม่มีใครกล้าเกิดความหวาดกลัวในทุกหย่อมย่าอะไรอย่างเงี้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะก็ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่แบบมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยเรียนนะครับสิ่งที่เราเคยเห็นนะครับนะมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าตกใจว่าเออทำไม พระนเรศถึงไปสร้างวัดแม่นางปื้มให้กับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็ก,ก็บางคนก็ก็ตีความไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลเยอะๆเราก็จะในยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มันมีความขัดแย้งกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับแม้กระทั่งวัดที่ถวายพระเพลิงพระ,ระ,ะบรมศพนะครับอย่างตอนแรกทุกคนเชื่อว่าวัดนี้ใช่ไหมนะครับที่เมื่อกี้ฉันพูดนะครับเพราะชื่อวัดมันสอดคล้องคือวัดพลเเชษฐานาม นะครับพอต่อมาเนี่ยก็มีคนไปศึกษาเพิ่มเติมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดนี้อยู่นอก,กเกาะเมืองชื่อวัดวอรเลเชเทพบํารุง um นะครับว่าน่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเรพนเรศแล้วก็มีการสร้างพระปรางขึ้นมานะครับเพื่อเป็นเป็นอนุสรณ์นะครับถวายแด,ดพ่พระนเรศวนนะครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าว่าตำแหน่งไหนกันแน่ นะครับเพราะมันมีสองตัแต่งนะครับทั้งทั้งนี้มันก็ความจริงเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ไม่ไม่ได้ห่างกับสมัยยุยยาตอนต้นมันมีการบันทึกแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเนาะพอสมัยยุยยาตอนกลางเนี่ยมันมันอาจจะมีจากหลายข้อมูลนะมันเลยทําให้แบบเกิดความสับสนพอสมควรนะครับนะถ้าเราไปวัดนี้ในปัจจุบันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวอีกก็มีเจดีของบรรจุพระอาทิพระสุพรรณกัลยานะครับก็เริ่มจะแบบจะขยายความเข้าไปละ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีหลักฐานจากไหนนะครับนะอาจารย์ก็ไปครั้งแรกก็ไม่มีเรื่องราวนี้พอไปครั้งหลังเนี่ยมีละมีภาพพระสุพรรณกัลยาตั้งอยู่แล้วนะครับมีอะไรต่างๆจะก,ก็เริ่มตั้งคาถามแล้วว่าฉันจะเชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับทีนี้เรามาดูในตัวรายละเอียดขององค์ประกอบเจดีย์มากงนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องราวระสัตร์เนล่าเลซะยืดยาวจริงเล่ายุทธยานี่เล่าไปสี่ห้าคาสินก็ไม่จบหรอกมันเยอะนะครับแล้วมันก็ บางคนถ้ามีพื้นฐานหน่อยก็จะเกตไว้บางคนไม่มีพื้นฐานก็จะงงอะไรว่าสมัยไหนข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบทีนี้มาดูในองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบเจดีย์ถ้าจําได้ในเจดีย์แบบสมัยสุขโขทัยนะครับมันจะมีลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะมีอกาจะมีรูปนี้นะครับก็จะมีบัวความอาจารย์ไปอย่างอย่างไวเพื่อจะได้เห็นบัวความซ้อนกันสามชั้นนะครับประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือสุขโขทยัย นะครับยุจยาเปลี่ยนครับยุจยาเปลี่ยนอง์ประกอบตรงนี้นะครับแทนที่จะเป็นแบบนี้ยุจยาจะเป็นลักษณะบวกกลมะนะครับเป็นบวกกลมปึ๊บเห็นไครับบวกกลมสามชั้นเหมือนกันครับแต่ไม่คว่ำกลายเป็นบัวลูกแก้วอ่านื่นคือข้อที่หนึ่งองค์ลระคังข้อที่สองครับองค์ลระคังของเขานี่จะหนาเห็นไหมครับจากสุโขไทยจะเพียวองค์ลระคังเขาจะมีความหนา หนาหนาปักอันต่อมาครับจุดที่สามครับตรงบริเวณนี้ตรงการฉัดตัวนี้นะครับการฉัดตัวนี้นะครับก็จะมีการทําเสามาค้าคำ้คำค้ำนะครับเสานี้เรียกว่าเสาหานนะครับเอาไว้ทําไมเอาไว้เพื่อลองรับโครงสร้างของตัวส่วนยอดป้องฉไหนไม่ให้มันพังอันนี้คือการพัฒนาขึ้นนะครับแต่กดี ทรงระฆังกลมสมัยสุโขทัยที่จะไม่ปรากฏเสาหานตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือคือลักษณะเด่นที่สามก็คือให้เห็นภาพนะครับอันนี้เป็นภาพหนึ่งในเจดีที่เป็นเจดีทรงระฆังกลมนะครับขององค์นี้แหละองค์นี้แหละองค์เนี้ยองค์เนี้ยนะครับเป็นเจดีที่อาจารย์เขียนแบบเป็นงานที่ได้ทําตอนสมัยเป็นสามนิกกรมศิลป์อยู่ที่ยุทธยานะครับก็ได้มีโอกาสให้ได้เขียนแบบบุรุษ นาเจดีเล็กๆที่เป็นเจดีที่แบบก็ไม่ได้ใหญ่โตอะนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรเยอะแยะนะครับเขาก็ให้เราลองทํางานนะครับก็ได้ได้มีโอกาสเขียนแบบบุรณะเจดีองนี้นะครับนะจากเดิมที่เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบเนี้ยนะครับเราก็เขียนแบบขึ้นมาเพื่อบุรณะเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งในงานที่รู้สึกว่าโอเคก็ก็พอใจอยู่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการทําดูแลโบราณสถานในยุทธยานะครับ อันนี้เป็นอีกองหนึงนะครับอันนี้จะจจะเรียกว่าเจดีล้างหมายเรียกสองนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนจะจะเรียก B1 B 2สองนะครับององเมื่อกี้เป็น B1 นึ่งะครับองค์เมื่อกี้เป็นเป็นแบบอ่าเป็นเป็นเต็มยอดยอดยังอยู่นะครับองค์ที่สองนี้เป็น B 2สองยอดป้องฉนหนหะนะครับแล้วก็เขียนแบบบุรณนะไปนะครับก็จากเดิมเนี่ยตอนแรกนะครับเล่าให้ฟังว่าเราเจอแค่นี้ครับเป็นเจดีแล้วก็มีป้องฉไหนตกยอดมันตกมาตรงนี้นี่เป็นเจดี เราก็คิดว่าง่ายสบายๆนะครับเราก็เขียนแบบก่อนบุรณะเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็มันจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งคือเขียนแบบก่อนบุรณะเสร็จแล้วก็มันจะเป็นเขียนแบบหลังขุดแต่งนะครับก็จะมีนักพลังคดีมาขุดแต่งก็จะใช้วิธีขุดออกมาเป็นเป็นความกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับขุดยาวไปประมาณสิบถึงยี่สิบเมตรนะครับทั้งสี่ด้านนะครับการขุดแบบนี้คือการขุดเทสครับขุดเทส ้าขุดไปตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นดินธรรมดาไม่มีอะไรเลยก็จบไปก็ถือว่าตรงนี้ผ่านขุดไปตรงนี้ไม่มีอะไรก็ผ่านขุดไปตรงนี้ไม่มีอะไรก็ผ่านแต่การไปขุดทางด้านที่ตะวันออกตรงนี้ขุดไปปั๊บเจอฐานเจอฐานละนิดหนึ่งขุดไปอีกเจอดกงานเข้าเปิดหน้าดินครับเปิดหน้าดินพอเปิดหน้าดินออกมาปุ้งเจอเจอเนี่ยนะครับเจอแนววิหารด้านหน้านะครับงานเข้าครับก็คือต้องเขียนแบบใหม่ ก็ต้องไปเขียนแบบวิหารเพิ่มก็ไปสันนิษฐานแล้วก็ทําแบบอุานาวิหารเพิ่มนะมันก็จะมีระบบรูปแบบขั้นตอนการทํางานที่มันก็มันมีนขั้นตอนนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับแล้วก็ได้คุยกับระยะตอนเขียนแบบเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าทําไมไม่ไม่ยกป้องฉไนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ยกตัวป้องฉไนามาต่อแล้วทําให้เจดีมันสมบูรณ์เลยเราก็บอกว่าไม่เอาเพราะว่า มันเป็นการทําลายหลักฐานข้างบนนะ่ะข้างบนมันไม่มีหลักฐานเลยใช่ไหมเราไปเติมเอามันก็จะกลายเป็นเจดีที่เราเติมขึ้นม,มาเราก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เอาก็าคุยกับพี่เขาว่าไม่เอาเขียนแค่นี้เถอะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราเติมได้เพราะว่าหลักฐานมันยังครบนะครับแต่ตรงเนี้ยเราไม่น่าเติมข้างบนไปนะครับก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเจดีองนี้ก็ไม่มีส่วนยอดเพราะว่าอาจารย์ไม่เขียนแบบเติมให้นะครับก็ก็เขาก็เชื่อแหละเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ พราะเห็นว่าเจดีมันไม่ได้เป็นเจดีองใหญ่เติมไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็ทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็บอกเอาป้องฉนไนวางไว้ตรงนี้คนจะได้มาศึกษาว่าส่วนยอดเป็นยังไงนะครับพอวันหลังก็เขียนแบบเสร็จแล้วก็ลาออกมาเป็นคุณครูนี่แหละมาสอนหนังสือนะครับพอผ่านไปสักห้าหกปีได้กลับไปใหม่อ้าวทาตามแบบก็เลยรู้สึกว่าดีใจนะครับ